เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสลัดสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Medieval Block Art นั่นเองนะครับผมโอเคก็พาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะไปหาเพชรนะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะฮะก็เจอแต่ลาวาเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาหาให้เจอกันเลยนะครับเดี๋ยวรับของอะไรแป๊บนึงนะรับไปเถอะครับแต่ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคอะไรเนี่ยถั่วมินิเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใครแอดมาเนี่ยคำขอมี3คนใช่ไหมรับรับไปเถอะครับโอเคมาเล่นเลยครับโอเคโอเคครับต่อจากมาที่แล้วนะฮะเราก็ติดถ้ำตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะคัดของที่มันจะเป็นออกไปก่อนแล้วฮะอะไรที่มันจะเป็นบ้างวะไอ้ขวานไม้จะพังเนี่ยออกไปเลยเออนะครับโอเคขุดขึ้นมาก่อนเราจะหาทางที่มันดีกว่านี้อุ้ยคนป่าก็มาดิครับเออต้องหาแร่เพชรได้เจอผมพูดเลยนะผมเบื่อแล้วเนี่ยไอ้แร่ลิเทียมเนี่ยมันเป็นแร่กับวงจรไฟฟ้านะครับโอเคผมเบื่อแล้วมันก็เหมือนเรื่องต้นในแมคค้ามันแหละมันหาไม่ยากมากหรอกครับเดินแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะแต่ถ้าเป็นแร่เพชรเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาหน่อยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี่เรายังไม่เจอถ้ำเลยนะเจอแต่ลาวานะฮะลองขุดตรงไปดิเอ๊ะตรงไปมันก็คือทางที่เราขุดมาจึ๊บตอนนี้อยากเจอถ้ำมากโอ้โหไม่เฟียวแล้วว่ามันไม่ดีแล้วผมว่ามันไม่ดีแล้วครับจริงๆเอ้ยลองย้อนกลับไปทางไอ้นี่ดิอันนี้มันคืออะไรวะผมสงสัยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแหละมันคืออะไรวะนะครับเอ้ยไอ้ชิบหมายโอ้โหร้อนตกลาวาเฉยนะฮะเราจะย้อนขึ้นไปข้างบนครับจังหวะนี้เราไม่ลงแล้วข้างล่างเราจะไปหาที่อื่นลงดีกว่าที่อื่นลงที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าแม่งขุดแล้วมันเจอแต่ลาวาไงนะครับเราก็เลยต้องหาทางอื่นเนี่ยขึ้นไปเลยยาวๆเนี่ยกินแล้วไปแล้ววะเนี่ยกินแล้วโอ้โหกระโดดอย่างสูงเฮ้ยโอ้โหเลือดเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยรั่วเลยฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้แม่งกระโดดสูงเกินในเวนโอ้โหกูจะตายเอาเนี่ยโอ้โหรั่วเลยฮะมันกินเดี๋ยวบินได้ก็จริงแต่ผมจะตายอะดิไอเวนเสียคนป่าผมจะตายเนี่ยก็แลขุดคานรอก็ได้รอให้เลือดมันเด้งเยอะกว่านี้เดี๋ยวไปหาที่อื่นลงกันนะครับไม่ใช่ตรงนี้แหละแม่งยังไงไม่รู้ครับเจอแต่ลาวาไม่เฟี้ยวเลยที่ขุดก็จะพังด้วยตอนนี้เอามาเถอะเอาพอแค่นี้ละปุ๊บโอเคขึ้นมาแล้วฮะอย่างงี้มันก็ใช้กับบล็อกหินได้ดิเออทำไมเราไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะไอ้ห่าเอ้ยโอเคสกิลปุ๊กสกิลปากโอเค
เดี๋ยวหาที่อื่นลงดีๆดีกว่าครับมันกว้างเลยแหละเอ้ยตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ไม่เคยไปครับเพื่อเจอที่ดีๆกว่านี้นะฮะขุดไปปุ๊บผ่านปุ๊บเข้าให้ไอ้คนป่านี่มาคนป่าด้วยว่าก็มาดิครับเหี้ยตายซะมาสุดทางเดินนี่วะเนี่ยโอ้สุดทางเดินแล้วทำไงอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขุดเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวขอเดินสำรวจให้ทั่วก่อนดีกว่าอันนี้กินแล้วเป็นไรวะกินแล้วรู้สึกมึนเหรอไอ้นี่มันเป็นเหล้าปั่นมั้ยเนี่ยกินแล้วมึนเนี่ยนี่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าครับฝั่งนู้นยังมีมอนเตอร์อยู่เนาะพอละก็มาดิครับก็มาดิครับตัวอะไรสีฟ้าวะอ๋อคนปลาหอกผมมันสีฟ้าอ้าวก็มาดิครับแตกมีหนึ่งคนเหรอเนี่ยแตกไปดิอุ้ยท็อตหมดอะเอามาเหอะสี่อันเอามาก่อนครับจังหวะนี้ไปแล้วโอ้คนปลายแล้วเหรอเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งก็มาดิครับแตกสามสิบหกออกมาเลยโอเคอันนี้ตันนะครับรู้เรื่องเปล่าหรอกมันจะหาที่ลงที่มันดีๆเฉยๆแหละไม่มีอะไรหรอกครับจนกว่าจะหาเพชรเจออ่ะพาเดือบอกเลยไม่เจอก็ช่างแม่งนะครับไม่เจอแล้วค่อยมาคุยมาสอบเวรไปแล้วกันนะฮะแต่มันต้องเจอให้ได้อ่ะมันต้องเจอให้ได้เข้าใจปะเอ้ยชิบหายเนี่ยมันไอ้นี่นี่ว่าไข่ระเบิดเนี่ยโอ้เราได้แร่มาอย่างเยอะอะอุ้ยโอ้โหโอ้โหไข่ระเบิดวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหแม่งยังไม่ทันตั้งตัวเลยใจเย็นดิโอ้ยไม่ทันตั้งตัวแม่งมาปุ้งเลยฮะระเบิดใส่ผมเลยอ่ะนี่ทางตันเนาะโอเคตันก็ตันโอเคเราเริ่มลงลึกมาเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้แป๊บนึงนะไอ้พวกข้างหน้าก็มอดิครับก็มอดิครับก็มอดิครับมึงตัวเออแต่เฮ้ยไอ้นางฟ้าคนเดิมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยว่ะอะไรเนี่ยเธอต้องการอะไรเนี่ยเธอตามฉันมาตลอดเลยเนี่ยฮะมาหนึ่งปักไฟก่อนมาหนึ่งอะไรวะเอ้ยจิ๋มหายกดผิดอะไรข้างบนต้องการเป็นชั้นหนังสือเหรอเรดเคต้องการหนังสือเหรอต้องการชั้นหนังสือใช่ไหมแล้วจะเอาเวลาไหนไปหาให้บอสเนี่ยแม่งเราก็ลงถ้ำอยู่ฮะเดี๋ยวเออไหนละพักกันเดินทางมาหนึ่งเราจะเผาแร่ทั้งหมดที่มีนะครับไอ้นี่อยู่ไหนวะกล่องครับคุณได้เอามาปะวะไม่ได้เอามาเหรอกำรั่วเลย
อะไรครับใหม่ไหมจ๊ะเฮ้ยเสียงคนป่าเว้ยไหนวะโอเคเรามีเวลาว่างครับเผาเลยครับเผามีอะไรก็เผาอาจารย์วันนะแร่เอาอาหารก่อนอาหารก่อนอาหารก่อนมึงนะต้องใช้สมุดว่างเปล่าโอ้โหเธออยู่ในถ้ำใช่ไหมเนี่ยมีแผ่นไม้ไอ้แผ่นไม้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับไอ้สมุดว่างเปล่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะกระดาษซีไอ้กระดาษหาจากไหนวะกระดาษซีหนังอ่อนใช่ไหมกระดาษต้องทำจากอ้อยป่าววะกระดาษอันนี้พวกชุดเกาะอันนี้ไม่เกี่ยวกันครับสิ่งก่อสร้างก็ไม่น่าจะเกี่ยวเครื่องจักรมันจะเกี่ยวป่าววะไม่เกี่ยวหรอกครับเครื่องจักรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแหละแล้วมันไม่ขึ้นไอ้กระดาษด้วยนะแล้วกระดาษครับไงวะมันไม่มีบอกอ่ะอันนี้ไม้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยต้องการนี่เหรอแล้วเธอจะมาอีกรอบเมื่อไหร่ล่ะเธอจะมาหาเราอีกรอบเมื่อไหร่เผื่อเราขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะเอ้ยก็มาดิครับมาดิครับเขาหน้าเป็นไอ้หน้าเป็นลาวาเว้ยคงไม่มีนี่หรอกเฉยๆไม่มีโอ้ผมจะเจอเพชรปะเนี่ยอยากเจอมากเลยอ่ะแต่มันกว้างเนาะอะไรครับเลยเขาต้องคือไหนๆแล้วก็ลงถ้ำมาขนาดแล้วก็ลงให้สุดไปเลยฮะพาร์ทนี้ไม่เจอพาร์ทหน้าก็ต้องเจออ่ะจนกว่าจะเจอเพชรอ่ะครับสัก 3-4 ก้อนก็ยังดีอ่ะเพราะว่าเราจะทำเควสเข้าใจว่าเออนะครับโอเคเราคงไม่เสียเวลาขึ้นไปที่เดิมหรอกขึ้นไปข้างบนโอ้โหแม่งไม่ได้อะไรกลับบ้านมามันก็นั่นแหละนั่นแหละครับมันเสียเวลามันเสียเวลาเข้าใจว่าไอ้กระดาษนี่มันต้องใช้อ้อยเหมือนเดิมป่าววะคุณผู้ชมครับน่าเจ้าแผ่นกระดาษนี้ต้องใช้อ้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้อยดำอะไรนี่แหละนะครับใช้ในการค้าเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าน่าจะใช่นะฮะแต่ตอนเนี้ยผมไม่มีของให้เขาอ่ะผมไม่มีของให้เธอเลยอ่ะจริงๆนะโอ้ไหนๆเผาเหล็กแล้วเรามาดูชุดเกาะเหล็กของเราดีกว่ามันมีอะไรกันบ้างวะเนี่ยเกาะโซ่ไม่เกี่ยวหมวกทองไม่เกี่ยวอันไหนเกาะเหล็กวะโอ้โหโอเคลองเผาแล้วจะได้เกาะเหล็กเลยนะครับดาบพลังงานโอ้โหเพชรยังไม่เจอสักเม็ดเลยฮะคุณผู้ชมมาจังหวะนี้เพชรยังไม่เจอสักก้อนเลยอ่ะมันจะมีดาบพลังงานได้ไงวะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราระหว่างเราไปอีแบบน้ำมันระหว่างเราเผาแร่เดี๋ยวเราก็จะทำการเดินสำรวจบริเวณนี้รอบๆเรื่อยๆนะครับผมไอ้เวนไอ้ไข่ระเบิดไปไกลเลยนะไอ้ดีต้องดรอปดินปืนแน่นอนไทยสีเทาโอ้โหมันกว้างจริงเว้ยกว้างจริงๆฮะแม่งจะเจอไว้ได้เพชรกูเนี่ยโอ้โหแล้วฐานนี่แม่งเกลื่อนเลยวะเนี่ยฐานรู้สึกจะเกลื่อนมากเลยฮะเออแต่ถ้ามันกว้างดีเดี๋ยวก็เจอทางเองนะครับแหมก็เจอทางลงเองแหละครับหรือไม่เจอก็นั่นแหละลงเองไปเลยโอ้โหแม่งตันนี่ว่ะผมก็ไม่อยากจะขุดลงไปเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพาร์ทที่แล้วครับขุดลงไปแม่งเจอลาวาโอ้โหตายนะครับเรากลับไปดูเหล็กดีกว่าเราจะใส่ก่อเหล็กเลยเว้ย
เออไอ้ห่าชุดเกาะไอ้นี่เรามันพังมานานแล้วนี่หว่าไอ้ชุดเกาะหนังอะไอ้ลืมดูเลยเว้ยเออนะครับมาหมดยังเอาจะไม่ได้เผาได้หว่าลืมกรรมอย่ารอครับรอไปยาวๆเลยระหว่างรอแล้วก็ไปล่อนที่ไหนก็นั่นแหละฮะทางนู้นไปแล้วใช่มั้ยนี่ไปทางนี้ดีกว่าเว้ยนี่เราจะไม่ได้ไปเลยเนี่ยตันป่ะไม่ตันครับมันยังมีทางแยกไปอีกฮะเออไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับบอกเลยเอาชิบหายไปตีใส่ก้อนหินเอ้ยคนป่าเว้ยคนป่าก็มาจะสอยล่วงในคนป่าเนี่ยโอ้ถ่านนี่แม่งเยอะจริงๆครับเยอะแบบโอ้โหนะเฟ้อแล้วนะเนี่ยถ่านเฟ้อแล้วมั้งเนี่ยป้าบเข้าให้ป้าบเข้าให้พอแล้วพอแล้วผ่านฐานนี่ผมว่าพอเถอะรู้ว่าจะเกินไปแล้วอู้แต่ผมก็ไม่อยากไปไกลอะไรเดี๋ยวแม่งหลงอ่ะเดี๋ยวว่าจำทางกลับไปได้ที่หาแล้วเหล็กเราเผาตั้งเยอะน่ะเออแต่ผมดูทรงข้างหน้าแม่งตันแน่เลยว่ะตันใช่ไหมว่าแล้วตันครับดูทรงแล้วเราก็ต้องขุดลงไปเหมือนเดิมอ่ะแค่ต้องเปลี่ยนที่แค่นั้นแหละนะครับเวลารอเผาเหล็กเสร็จก็ได้แล้วค่อยไปนะครับก่อนนี้เราก็สำรวจไปก่อนก็ได้โอเคเราไม่รีบปึ๊บพังพอดีเลยปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวชิบหายแล้วประเด็นคือไม้เราหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม้หมดครับเราคงอยู่ได้ไม่นานแล้วบอกเลยไอ้นี่ที่กดอันสุดท้ายแล้วโอ้โหเราผมว่าเราคงหาเพชรตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละเราต้องรีบขึ้นไปตั้งหลักก่อนว่ะไม้เราหมดก่อนเว้ยแม่งที่ขุดเรามันไม่พออ่ะโอ้โหจบแล้วจริงๆนะเนี่ยพูดเลยครับเฮ้ยโอ้โหเพชรกูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอ้ยผมหลงว่ะเอ้ยมาหนึ่งทำไมรู้สึกตัวเองหลงวะแป๊บโอ้ยทำไงเราต้องกลับไปตั้งหลักก่อนว่ะแม่งเอ้ยโอ้เซ็งเลยที่ขุดหมดก่อนอะถ้ามันไม่หมดก่อนนะผมบอกเลยลงต่อยาวๆเลยฮะจริงๆแล้วผมหลงแล้วเนี่ยอันนี้หลงจริงๆนะเนี่ยโอ้โหไอเวรกรรมจริงๆครับโอ้ไอ้นั่นบอกว่านี่ไงเรามาไกลไงไม่น่าทะลึ่งไปไกลเลยครับไปไกลแล้วแม่งหลงอะตรงไหนมาเออตรงนี้ป่ะใช่ป่ะเออตรงนี้นะเอาไอ้เชือกนางฟ้าหายเว้ยนางฟ้าหายไปไหนเออเอ้ยตายซะมึงฆ่านางฟ้าเหรอคุณผู้ชมครับนางฟ้าเขาหายไปไหนอ่ะหายไปอย่างลึกลับเลยอ่ะเห็นป่ะเมื่อกี้ยังเจอเขาอยู่เลยอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะครับเขาคงไม่รอผมรอมั้งเขาคงไปแล้วแหละพอไอ้เหล็กพวกนี้เอาไปเผาได้บ้านครับไปรีบขึ้นกันดีกว่านะเพราะว่าทรัพยากรเราแม่งไม่พออ่ะไม้เราไม่พอเว้ยเรากลับก่อนก็ได้ไม่เป็นไรรอบหน้าค่อยมาใหม่ครับโอ้โหเพชรแม่งเอ้ยเพชรแม่งหายากจังวะของก็เต็มเนี่ยมันจำเป็นเนี่ยเอาไปให้หมดเราจะขึ้นตรงนี้เลยละกันครับเราไม่รอแล้วแล้วจ้ะบ๊ายบายผมรู้สึกจะมืดป่ะเนี่ยเออ
าหารจะหมดแล้วด้วยโอ้โหต้องไปฟาร์มอาหารแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยโอเคอ่ะยังมีอยู่ปึ๊บยังมีอยู่เว้ยหรือว่าจะหมดซะแล้วหรือว่าทิ้งไปไงก็ดีโอเคถึงสักทีครับเฟี้ยวเลยโอ้ไม่ได้ลึกมากมันก็ไม่ได้ลึกมากนี่หว่าโอเคครับโอเคอะไรก็เจอปลาแล้วฟาร์มสักหน่อยเอ้ามันตายแล้ววะปลาตายแล้ววะเนี่ยเจออ้อยดำพอดีเก็บไปเลยมันน่าจะทำกระดาษได้แล้วมั้งเดี๋ยวเอาไว้เผื่อเจอดังฟ้าครั้งหน้าตอนลงถ้ำนะครับจะได้เอาไปให้นางนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าเว้ยไอ้มนุษย์ไอ้คนป่านี่มาคนป่าไปตายซะโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราอีกครั้งอ่ะไอ้ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะไม่ใครเนี่ยอุ้ยเอ้าไม่ใครเนี่ยเดี๋ยวตัวอะไรวะตายโอ้นับวันยิ่งเจอปีศาจใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆวะรู้สึกนะครับอะไรเนี่ยผลไม้ปีศาจเดี๋ยวค่อยกินก็ได้แป๊บๆนับวันยิ่งเจอแต่ปีศาจใหม่เรื่อยๆวะทิ้งอะไรดีวะเนี่ยของแม่งก็เต็มโอ้โหเลือกทิ้งไม่ถูกเลยทีเดียวเอาทานไปจริงครับโอเคถึงบ้านแล้วเก็บของกันเลยดีกว่าห้องนี้ยังไม่ได้ทำดีกว่าแป๊บต้องหีบข้างบนบ้านเลยเพราะหีบข้างบนบ้านแม่งเต็มฮะหีบผีข้างล่างอ่ะเต็มอะไรไม่จำเป็นบ้างวะเนี่ยถังน้ำไม่ได้ใช้เนี่ยมันเกิดคนรอบปีอ๋อมันเป็นเค้กใช่ไหมไอ้ที่วางอยู่มันเป็นเค้กใช่ไหมโอเคมันจะได้รู้เอาไว้ครับเหล็กไอ้เนี่ยไม่ได้ใช้ผมไม่รู้จะพกไปทำไมครับโอเคเผาอาหารเลยมาอันนี้อะไรครับตู้นิรภัยมีเพียงเจ้าของบ้านใช้ได้เดี๋ยวค่อยวางเอ้ยเอามาวางอะไรก็ได้แร่ลิเทียมเนี่ยโอ้โหเอามาทำไมโอเคครับมามันไม่มีตัดของในนี่หรอวะในช่องของตัวเองหรอวะไม่มีเหรอโอเคครับมาวันหนึ่งมีเค้กมันเป็นเค้กใช่ไหมจะได้รู้ครับโอเคเป็นเค้กเนาะผมก็นึกว่าอะไรแปลกๆประหลาดนะครับข้างล่างนี้เผาอะไรเสร็จอย่างว่าไอ้คนนั้นอีกแล้วเนี่ยเจ้าเก่าคนเดิมอีกแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยสิเฮ้ยรั่วเลยฮะไปนะไอ้ไข่ระเบิดเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันไปไหนก็ไปโอ้ยไม่ดีสุดโอ้เจียวจุกโอ้โหแม่งบริเวณบ้านผมพังหมดเลยเนี่ยเพราะมันเนี่ยฮะผมละอย่างชอบเลยว่ะอย่ามาอีกนะไปไหนก็ไปโอ้โหไล่เลยดูดิผมต้องมานั่งซ่อมเนี่ยแม่งเห็นนะใช้เวลาใช่เรื่องวะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเลยต้องมานั่งซ่อมให้เนี่ยฮะไม่เป็นบ้านผมเองนี่แหละผมต้องซ่อมเองกว่าเออนะแต่ที่รู้ทรายแม่งไม่น่าจะพออะเนี่ยโอ้โหแม่งเป็นรูโบเลยว่ะโอ้แย่ นายมีอะไรขายบ้างแผ่นกระจกฝ้าขาวโอ้แม่งขายของแต่ละอย่างนะครับผ่านไอ้คนปลายแล้ววะคากิพิสดารThank you.
คเดี๋ยวมาดูดีกว่าเรามีอ้อยมันอ๋อนี่ทายทำได้กระดาษใช่ไหมได้กระดาษด้วยทำกระดาษได้นะแล้วก็หนังสัตว์ใช่ป่ะที่มันต้องทำอ่ะทำเผื่อเจอนางฟ้าอีกนะครับโอเคดาบก็จะพังโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมโอเคส่วนเพชรเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับแม่งหายากนะฮะแล้วทรัพยากรนั้นหมดซะก่อนครับโคตรแย่เลยฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับพัดหน้าครับผมสวัสดีครับ